สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับตั้ม8ริ้วนายกสมาคมจิตรางคนางอนุรักษ์พระเครื่องครับผมนายกตั้มเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้ากรมพระหลวงปู่ทิมทองคำเพราะเกียรติยศครับหรือปู่คิงปู่คิงเป็นคนสะสมพระหลวงปู่ทิมไว้อันดับต้นๆครับผมใช่ครับอันนี้มีข้อถกเถียงมันเหมือนกับหลายหัวหลวงปู่ทิมไม่เคยสร้างพระนอกวัดครับแต่นายกตั้มบอกว่าสร้างไว้เป็น10วัดเป็น10ครับก็อย่างที่บอกว่าหลวงปู่เนี่ยท่านมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยก่อนก็คือเป็นเบอร์ต้นๆของระยองอยู่แล้วแล้วก็แต่ละจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเนี่ยมีการนิมนต์หลวงปู่ทิมมาร่วมปลุกเสกพระในพิธีใหญ่ๆที่อย่างกิ่งพุทธพิชิตมารซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาสูงมากกิ่งพุทธพิชิตมารจังหวัดไหนวัดไหนวัดท่าเกวียนจังหวัดฉะเชิงเทราวัดท่าเกวียนจังหวัดฉะเชิงเทราพนมสารคามเนี่ยห่างบ้านผมไม่ถึงกิโลครับมีเนื้อทองคำมีอะไรเหมือนกันหมดอันนี้เรามาโชว์เป็นพระของชุดไหนอันนี้วัดแม่น้ำคูปวกแดงระยองครับปี2518ก็อีกเช่นเคยครับอันนี้งานปิดทองฝังลูกนิมิตครับผมตอนนี้พองานปิดทองฝังนิมิตก็มีหลายเนื้อหลายเนื้อแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีเหรียญที่ทำบุญด้วยเหรียญกรรมการด้วยอะไรด้วยแต่ก็คืออย่างที่บอกอีกแหละโค้ดก็มีแต่ละพิธีอันนี้โค้ดตัวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเหรียญขวัญถุงของหลวงปู่ครับตรงสังฆติอ่ะนะใช่ครับอันนี้โค้ดเลข3ครับแล้วก็มีโค้ดนะครับแต่อย่างที่บอกครับคือพระพวกนี้เอกลักษณ์เขาคือความคมชัดความคมชัดครับผมอันนี้ถ้าเป็นเหรียญเนื้อธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะออกเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกครับทั่วไปทำบุญ10บาท20บาทใช่ครับแต่ถ้าเกิดพวกนี้คือเป็นกรรมการแหละเป็นกรรมการที่ครับใช่ไม่ใช่ไม่คนทำเยอะใช่คนทำเยอะครับผมอาจจะมีการตั้งราคาไว้ใช่ครับแล้วก็จะมีหลายเนื้อครับอันนี้อย่างอันนี้คือเปียกทองลงยาเปียกทองลงยาครับปัจจุบันนี้สนามใหญ่มีประกวดนะครับรุ่นนี้ติดรางวัลที่1กันแล้วนะครับเขาบอกว่าไม่มีการตั้งประวัติครับมีประกวดลองดูได้เลยครับที่เขาลงเว็บโชว์อยู่พระหลวงปู่ทิมเนี่ยมีกลุ่มนึงบอกว่าไม่มีการสร้างนอกวัดครับผมแต่สมาคมใหญ่จัดประกวดซะงั้นน่ะครับสนามใหญ่เลยก็คือสนามดั้งเดิมเลยท่านี่แหละสนามท่านี่แหละครับก็เหรียญรุ่นนี้มีโบด้วยนะที่ได้แชมป์คราวที่แล้วมีโบคืออะไรมีโบเหมือนเหรียญเจ้าคุณนอครับมีโบเป็นเข็มกัดไว้กัดติดเสื้อด้านบนใช่ครับเป็นเหรียญมีโบด้วยปกติมีโบเป็นเข็มกัดไว้กัดติดเสื้อเพิ่มขึ้นมาก็ได้แชมป์ไปแล้วก็เนื้อนี้สีนี้เลยวัดแม่น้ำคูเก่าแม่น้ำคูสร้างเหรียญรุ่นนี้ไว้เหรียญคูทีมไว้หลายรุ่นไหมก็จริงๆรุ่นเป็นหลักเลยคือรุ่นนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อโพครับปีที่แล้วท่านก็สร้างเหรียญเจริญพรครับหลวงปู่ทิมเป็นรูปท่านนี่แหละแต่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ทิมเพราะเขาสายวิชานี้แล้วก็เขาศรัทธาหลวงปู่ทิมอยู่แล้วแถวนั้นก็สร้างปีที่แล้วก็ยอดจองก็หมดวัดหมดครับหมดสร้างเงินหน้าทองสร้างอะไรทุกอย่างเลยนะพี่ก็คือในพื้นที่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วจองกันหมดครับถ้าสายหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ำคูนี้สร้างไว้หลายรุ่นไหมวัดแม่น้ำคูจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือที่จะมีชื่อก็คือรุ่นนี้เพราะว่าเป็นงานผูกพัทธสีมาด้วยเป็นพิธีใหญ่ใช่ครับเป็นงานใหญ่ของวัดและหลังจากนั้นก็จะเป็นงานวัดทั่วไปก็จะพูดถึงก็จะไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ครับก็คือแจกทั่วไปนอกวัดใหญ่สร้างเนื้อผงหรือเนื้อโลหะถ้าเนื้อโลหะจะเป็นพิธีใหญ่เนื้อผงก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิธีเล็กหน่อยอ้าวทำไมนายกตั้มบอกอย่างนี้ครับว่าเนื้อใหญ่ครับเนื้อเราหาทำไมเป็นพิธีใหญ่พิธีใหญ่เนื่องจากว่าอย่างวาระสร้างโบสถ์ต้องใช้เงินเยอะครับก็ต้องมีการเหมือนกับระดมทุนใช้คำว่าระดมทุนครับเพื่อเข้าใจง่ายครับก็ต้องทำวัตถุมงคลที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะกำหนดราคาได้ในสมัยนั้นเพื่อที่คนร่วมบุญไม่งั้นตังค์ไม่พอสร้างโบสถ์ครับครับเหมือนอย่างโบสถ์ของหลวงปู่นะครับสร้างภายใน1ปีต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องทำพระจำนวนเท่าไหร่กว่าใช่ครับกว่าจะพอซึ่งจำนวนราคาพระเนี่ยระบุตัวตนไว้หมดแล้วและท่านสร้างทั้งหอฉันทั้งโบสถ์ทั้งวิหารทั้งศาลาการประเรียนในไล่ๆกันห่างกันปีออกพระ 2,000 องค์ไม่พอแน่ไม่พอแน่นอน 20,000 ยังไม่พอเลยครับออกพระ 20,000 องค์ก็ยังไม่พอใช่เพราะแล้วในสมัยนั้นองค์ละไม่กี่ตังค์ใช่เพราะคุณอาที่มีส่วนร่วมสร้างเนี่ยเ
ขาก็บอกอยู่แล้วว่าพระหลวงปู่องค์ละกี่บาทพี่ว่ามีส่วนในการทำครับเขาบอกอยู่แล้วพระหลวงปู่องค์ละเท่าไหร่แม้ทั้งเหรียญเจริญพรก็บอกอยู่องค์ละเท่าไหร่ซึ่งถ้าคูณจำนวนเงินแล้วไม่พอไม่พอแน่นอนครับหอฉันอุตโมเนี่ยถ้านับปิดตาอุตโมอย่างเดียวยังไม่พอเลยนะพี่ไม่พอไม่พอครับรวมทั้งเนื้อทองคำแล้วนะยังไม่พอไม่พอครับแสดงว่าต้องมีสร้างเอาเงินจากรุ่นอื่นใช่รุ่นอื่นออกมาถูกต้องครับพี่ต้องสร้างรุ่นอื่นเพื่อนี่เอาเงินมาช่วยวัดนี้มีเหรียญรุ่นนี้มีปลอมยังไงครับรุ่นนี้มีปลอมแต่จริงๆบางคนเขาบอกว่าไม่ปลอมแต่ว่าเป็นเหมือนบล็อกเสริมเอายังไงอ่ะคือเป็นบล็อกเสริมเหมือนกับทำกันไม่เลิกก็จะมีเป็นบล็อกขี้มูกมั่งบล็อกหน้าผากแปะมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับบล็อกหัวปะที่เขาแยกกันเรียกเล่นเรียกเล่นครับผมบางคนบางกลุ่มก็จะเลือกเล่นบล็อกขี้มูกบางคนเล่นบล็อกหน้าดูบางคนเล่นบล็อกหัวปะอะไรเงี้ยครับแต่คือซึ่งจริงๆถ้าอย่างผมจะไม่แยกแต่ก็คือเอกลักษณ์แล้วแต่ว่าพิมพ์ไหนสวยครับครับอันนี้เขาเล่นหากันเท่าไหร่ถูกๆก่อนก็ถ้าบล็อกธรรมดาทั่วไปเนื้อทองแดงก็จริงๆสวยๆก็ 4-5,000 ครับประมาณสวยๆ 4-5,000 ครับผมเนื้อทองแดงนะบล็อกธรรมดาทั่วไปครับคือถ้าไม่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเล่นบล็อกนิยมกันบล็อกนิยมคือบล็อกอะไรครับคือหน้าหลวงปู่เขาจะดูหนุ่มถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือหน้าดูหนุ่มและหน้าจะไม่ดุอ๋อบล็อกหน้าดูหนุ่มจะหน้าไม่ดุครับใช่ถ้าอีกบล็อกนึงมีจะดุครับอันนี้จะบล็อกหน้าดุนายกพระหลวงปู่ทีมพุทธคุณเท่ากับในสร้างนอกวัดนะเท่ากันไหมผมว่าจริงๆเท่ากันเพราะว่าจากประสบการณ์และคำบอกเล่าคือขอให้มีลูกท่านอยู่ขอแล้วแม้กระทั่งปลอมนะคนแขวนเสมาปลอมรถไปคว่ำตายไป4คนรอดคนเดียวแขวนเสมาปลอมด้วยมีอันนี้มีกี่โค้ดอันนี้จริงๆมีหลายโค้ดก็มีเถาะตัวเถาะโค้ดเถาะอันนี้จะอยู่ในเหรียญขวัญถุงแล้วก็จะมีเล็กหน่อยถ้าอันเล็กหน่อยก็จะอยู่หลังพระปิดตาแล้วก็มีเลข3ก็มีโค้ดนะก็มีคือขึ้นอยู่กับว่าหลวงปู่ท่านเอาไปเข้าพิธีไหนมั่งครับครับคือตัวหลวงปู่เองหรือลูกศิษย์หลวงปู่เองเนี่ยนิยมเอาพระที่คนได้ถวายมาเนี่ยเอาไปเข้าพิธีต่างๆด้วยใช่ครับอย่างพ่อผมเนี่ยก็คือถ้ามีวาระพ่อนายกคือเฮียเที่ยปู่กิ่งถ้าเขาไปเขาก็บางทีก็ติดเหรียญไปหน่อยนึงไปเข้าพิธีอีกทีนึงอย่างเงี้ยเวลาไปเขาก็ติดเหรียญไปเข้าพิธีด้วยติดไปด้วยคือแต่ไม่ได้ติดไปเยอะครับเอาเหรียญ2 เหรียญอะไรเงี้ยครับก็คือติดไปเหมือนไปร่วมพิธีเหมือนกับแบบบวชพระใหม่แล้วพระใส่บาตรไปครับผมนายกมีการโจมตีเหลือเกินเหลือเกินว่าหลวงปู่ทิมไม่เคยสร้างนอกวัดนี้ในฐานะคนเล่นหลวงปู่ทิมอยากจะบอกคนที่โจมตีว่าเฮ้ยหลวงปู่ทิมไม่เคยนิมนต์นอกวัดนี้ไม่จริงก็คือจริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วแม้กระทั่งวัดหัวถนนหรือวัดอะไรคือเขามีประวัติการสร้างแล้วก็การสร้างพระในสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือมันเป็นความวุ่นวายสำหรับวัดนั้นๆใช่วัดนั้นๆคือด้วยเทคโนโลยีด้วยการสื่อสารการเดินทางใช่คือแค่คิดนี่ก็ยุ่งไว้รอแล้วนะครับว่าจะสร้างพระไหนจะทำใบปลิวไหนจะเชิญคนเชิญแขกทำยังไงให้คนมาแล้วก็จะนิมนต์เกจิองค์ไหนมาร่วมมาปลุกมาเสกเพราะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ครับใช่การเดินทางที่ต้องไปเองด้วยตัวครับหรือไม่ก็โทรเลขไปนะครับครับโทรเลขก็คือจริงๆต้องบอกว่ายุ่งนะครับยุ่งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับคือต้องมีการเตรียมการต้องอะไรกันอย่างดีครับคนอันนี้ตกอยู่ในมือชาวบ้านไหมมีเยอะไหมอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นแต่ก็ไม่เยอะแยะมากมายแต่ก็ยังพบได้อยู่ถ้าแจกงานฝั่งรุ่นมิตรนี้ทั่วสารทิศแน่ใช่ครับก็ยังพบได้อยู่และอีกอย่างคือพวกนี้จะเป็นพิธีใหญ่ครับพิธีใหญ่แล้วก็คือเหมือนกันรวมศรัทธาอยู่แล้วเนาะครับก็จะชัดเจนครับแล้วก็คือดูการทำพระเนี่ยจะรู้เลยว่าครับมีการตั้งใจมากครับเพราะมีการลงยามีการเปียกทองมีการต่อโค้ดมีอะไรแล้วก็การออกแบบเหรียญแล้วก็ลงปั๊มครับผิวเป็นกระจกอย่างเงี้ยก็คือโลปั๊มมาตรฐานแล้วลงปั๊มเจ๋งใช่ครับคุณภาพสูงใช่เพราะว่าในปี18เนี่ยปั๊มเป็นผิวกระจกเงี้ยเหรียญสวยๆที่ห่อไว้นี่อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญผิวกระจกครับใช่คือผิวเรียบเป็นกระจกใช่เรียบตึงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับจะครับห่อไว้เนี่ยจะดูง่ายครับก็คือผิวจะเงาเรียบตึงกระจกเลย
ันนี้เขาเล่นกันหลักพันก็แต่ถ้าเกิดอย่างนี้หลักหมื่นนะเดี๋ยวถ้าเป็นลงยาลงยาหรือเป็นกระไหลเนี่ยถ้าเกิดเป็นบล็อกนี่กันก็หลักหมื่นครับ2 หมื่น 3 หมื่นซื้อกันเพราะว่าพระอย่างเงี้ยคือถ้าไปเข้างานประกวดมันได้แชมป์อยู่แล้วแหละมันไม่มีตัวแข่งครับนายกผมเล่นพระเนี่ยเนื่องจากหลวงปู่ทิมมีหลายหลายกลุ่มครับผมผมต้องพูดซ้ำๆเนี่ยในฐานะเป็นนายกเนี่ยนายกเล่นพระทุกหน้าทุกกลุ่มใช่ครับคืออย่างที่บอกผมไม่มีศัตรูผมเข้าได้กับทุกกลุ่มที่ที่เขาเล่นแต่เกิดกลุ่มไหนที่เล่นพระปลอมทั้งกลุ่มเราก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปยุ่งแต่ก็ไม่โจมตีแล้วก็ไม่คือไม่ไปเดือดร้อนกับเขาเราไม่บอกเขาว่าเขาเล่นพระปลอมใช่ครับเพราะว่าทุกกลุ่มเล่นพระแท้หมดใช่ครับคือทุกกลุ่มก็มั่นใจว่าที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเป็นพระแท้ครับแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าท่านมั่นใจว่ากลุ่มท่านแท้ก็ไม่ต้องไปตีกับใครไม่ต้องไปทะเลาะกับใครก็อยู่ของท่านไปเล่นตามที่ท่านศึกษาไปครับก็คือจริงๆอยากจะขอแค่ตรงนี้คือไม่อยากให้ทะเลาะกันคือถ้ากลุ่มไหนมองว่าแท้ก็แท้ไปสมเด็จแท้กลุ่มนี้ใช่ครับหลวงปู่ทีมแท้กลุ่มนี้ก็แท้ของเขาไปแท้งเขาไปแล้วก็คือกลุ่มอื่นเล่นไม่เหมือนเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ปล่อยเขาศึกษามาแนวไหนก็ให้เขาเล่นไปแนวนั้นครับครับจริงๆอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะถ้าเกิดเราศรัทธาหลวงปู่เนี่ยเราก็ถือว่าเหมือนกับเป็นพี่น้องกันศรัทธาในสิ่งเดียวกันก็แต่ไม่ควรทะเลาะกันใช่ดินายกใช่ทุกวันนี้ไม่ใช่ต้องยอมรับต้องยอมละคือถ้าทุกวันนี้เราพูดกันตรงๆพระอะไรที่มีราคาแพงจะมีการทะเลาะกันทันทีเอ้ยทำไมนายกพูดอย่างนี้คือผมก็อยู่ในวงการมานานอยู่ในวงการพระไหนที่มีราคาแพงจะมีการทะเลาะกันทันทีทะเลาะกันไงก็คือถ้าเราใช้คำง่ายๆคือแย่งชิงความเป็นหนึ่งเพื่อลูกค้าเพื่อการตลาดเพื่อการตลาดคือใครก็อยากจะเป็นคนชี้ขาดในพระองค์นั้นที่มีมูลค่าสูงณเวลานั้นนายกก็ถูกเชิญไปชี้ขาดทุกครั้งเหรอที่มีการซื้อพระองค์หลักล้านใช่ครับคือส่วนใหญ่ก็จะคือเหมือนกับว่าต่างชาติเนี่ยถ้ามีต่างชาติเข้ามาร่วมเนี่ยผมจะต้องมีหนึ่งในรายชื่อรายชื่อไปชี้ขาดโดยเฉพาะสิงคโปร์ฮ่องกงครับจะต้องมีชื่อผมไปพยักหน้าว่าใช่ครับก็ถ้าเกิดพระเป็นล้านเนี่ยแน่นอนเราได้ทองละ1บาทแต่ส่วนค่าผีเขาเรียกค่าพระกับค่าผีค่าผีแล้วแต่เขาจะมีน้ำใจให้ครับถ้าเกิดค่าพระเนี่ยเราได้ทองละบาทเป็นมาตรฐานเลยเหรอก็คือจริงๆถ้ามันมากก็อาจจะ2บาท3บาทครับแต่ถ้าเกิดมาตรฐานทั่วไปคือขั้นต่ำเลยที่เขาต่อกันไม่ลงเขาก็ให้เรา1บาทแล้วก็ต่อได้เยอะเขาก็แถมให้เรานายกถ้าไปแสดงความคิดเห็นว่าของพระไอ้นี่แสดงว่าพระองค์นั้นมีราคาเลยเหรอครับก็คือจริงๆได้ฟังหน่อยก็เมื่อก่อนคือคนมาเม้นเราเราก็อยากจะเม้นเขาคืนก็สวยงามครับพี่แป๊บเดียวโอ้โหมีราคากันแล้วพระองค์ไหนที่นายกตั้มเม้นว่าสวยงามใช่หรือยกนิ้วให้ครับคือจบเลยใช่เพราะคือเขามาเม้นเราเราก็เม้นกันก็คือมันมักจะถูกขายออกไปได้ราคาครับแล้วก็ขายได้เร็วครับก็แต่ปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกทุกคนเลยว่าใครลงเป็นรูปพระมาผมจะกดไลค์ให้หมดกดไลค์ตามมารยาทให้หมดว่าเราดูแล้วเพราะทุกคนไลค์ให้เราก็ไลค์กลับคือเป็นรูปพระเนี่ยเราไลค์ให้เราไลค์ให้อย่าไปตีความหมายว่าแท้นะใช่คือถ้าแท้ต้องจักปากผมต้องแท้ต้องจักปากครับคือจะให้ฟันธงกันจริงๆแต่ยกในฐานะอยู่วงการมานานครับพระเก๊ขายได้ไหมพระเก๊ขายง่ายพี่ต่อไปเท่าไหร่ก็โดนนะครับเดี๋ยวพระเก๊ที่ใครบอกว่าพระแท้ต้องขายได้ไม่ใช่ผมว่าไม่จริงมันยากพระแท้เนี่ยการจะซื้อก็จะขายตกลงกันแต่ละครั้งยากยากเพราะผมเคยขายพระเป็นล้านในชีวิตมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าสี่หนนะพี่สี่หนครับใช้เวลานานมากโอ้โหบางทีเป็นอาทิตย์ยังคุยกันไม่ลงเลยแต่ถ้าเดี๋ยวจะเอานู่นเอานี่เอานู่นนี่จนวันสุดท้ายและนัดวางตังค์บ่ายสามตอนเที่ยงบอกว่าเดี๋ยวเอาเฟียนใหญ่เข้ามาดูอีกรอบผมเลยบางทีเราต้องถามว่าเฮียยืมตังค์เฟียนใหญ่มาซื้อเหรอครับต้องเอาเฟียนใหญ่มาซื้อใช่ต้องเอาเฟียนใหญ่มาซื้ออันนี้คือขายผ้าแท้ครับใช่แล้วยากยากการันตีอีกแล้วก็ทำไมและเกิดเบี้ยวไม่คืนผมล่ะยังไม่ทันได้พระไปเลยเตรียมถามแล้วถ้าเกิดจะคืนทำยังไงอะไรยังไงยังไม่จ่ายเงินเลยใช่ครับทำยังไงใช่ยังไม่จ่ายพระยังไม่จ่ายจะคืนจะขอคืนนะขอคืนนี่หักยังไงอะไรยังไงแล้วถามเลยก็คือมันยากแต่ถ้าเกิดพระปลอมเนี่ยเปิดมาพันต่อ500ก็โดน300ก็โดนแล้วก็ไม่ต้องการันตีกัน
จ่ายตังวางตังจบภายในเดียวแล้วไม่ยืดเยื้อใช่จบแป๊บเดียวใต้ต้นมะม่วงต้นมะขามจบได้หมดอันนี้คือพระเก๊ใช่ครับแล้วก็ขายง่ายขายยากอันดับแรกเลยถ้าถูกเรารู้ว่าแท้เราก็ไม่ขายผิดราคาเราก็ไม่ขายครับเพราะเราหวงของแท้ครับบางทีเราคิดว่าถ้าเรามีตังค์แค่นี้ห้าหมื่นวันนี้เราไปหาซื้อไม่ได้ครับกับราคาที่เขาให้มานี่นะครับพระเก๊ขายง่ายแล้วก็ที่ขายสะพัดกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือพูดง่ายจริงๆก็แทบจะไม่มีของแท้เนาะที่ขายวนเวียนกันนี่แหละเนี่ยใช่คือที่เป็นที่อยู่ในระดับนักย่าทั่วไปเนี่ยชาวบ้านทั่วไปที่ขายกันเนี่ยใช่คือแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือองค์ดังๆหลักๆของวงการจริงๆมันขายยากใช่ครับขายยากแล้วคนจะซื้อคนจะขายลำบากกว่าจะจูนกันติดครับสำหรับพระวัดคุ้งน้ำแม่น้ำคูเก่าแม่น้ำคูเก่าครับจะอำเภอแกลงอำเภอนะปลวกแดงระยองปลวกแดงแล้วปี 18ครับผมเนี่ยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็คือจริงๆแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีประวัติอยู่แล้วว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรครับและเนี่ยองค์ปัจจุบันเขาก็สายวิชานี้เลยครับเขาสร้างเหรียญเจริญพรเมื่อปีที่แล้วเป็นรูปเขาเองเป็นรูปตัวท่านเองหลวงพ่อโพเองหลวงพ่อโพเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญเจริญพรซึ่งเป็นเอกลักษณ์เต็มองค์หลวงปู่ทิมแต่เป็นรูปของหลวงพ่อโพปีที่แล้วก็ยอดขายก็ถล่มทลายเพื่อความสบายใจถ้าใครไม่ทันพระเก่าดูยากครับซื้อพระใหม่ไปเลยซื้อพระใหม่ไปเลยใช่คือเอาที่ท่านท่านเชื่อท่านศรัทธาท่านมั่นใจว่าจะคุ้มครองท่านเอาไปสบายใจกว่าใช่คืออย่างที่บอกว่าเล่นพระเนี่ยต้องศรัทธาพี่พระเหล่านี้เนี่ยเมื่อปี18ไม่มีราคาไม่มีราคานะครับไม่มีราคาเลยใช่ครับอาจจะเป็นเดี๋ยวละ20บาท30บาทใช่ถ้าอย่างเงี้ยจะไม่ถึงเอาซะด้วยซ้ำไม่ถึงด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าไม่ใช่พิธีที่เจาะจงครับก็คือจะเหมือนอ่ะพระทำบุญแต่อย่างเงี้ยก็คือกรรมการต้องทำเยอะหน่อยครับเป็นจำนวนหน่อยถ้าพวกลงยาก็คือแตกต่างอันเนี้ยคือถ้าคนรุ่นก่อนนี่เขาซื้อไว้หรือบูชาไว้เนี่ยปัจจุบันนี้สบายครับเหมือนว่าถ้าเราซื้อพระในวันนี้พระใหม่ใช่ครับแล้วอีก50อีก30ปีเราไปขายใช่ถ้ามันตรงรุ่นที่เราเก็บไว้ถูกก็มีโอกาสครับแต่ปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกว่าจำนวนการสร้างพระเยอะมากครับแล้วก็เกจิที่จะเก่งๆมีอิทธิฤทธิ์เหมือนอย่างสมัยก่อนก็น้อยลงเนาะก็หาเอาท่านที่ศรัทธาใช่ที่ศรัทธาเจาะเอาเลยนายกครับกิจกรรมของสมาคมนายกจะมีอะไรบ้างปีนี้อาจจะมีปลายปีเหรอปีนี้จริงๆอาจจะไม่มีเพราะว่าด้วยโควิดด้วยอะไรก็เรื่องถ้วยใหญ่ก็ยังไปเลื่อนไม่มีกำหนดเลยเลื่อนไม่มีกำหนดเลยจริงๆเตรียมสถานที่แล้วด้วยเตรียมสถานที่ด้วยเตรียมวัตถุเตรียมรางวัลไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้แล้วครับจะแจกเป็นของหลวงปู่ทิมเลยแล้วเป็นพระบูชาของหลวงปู่ที่ออกที่วัดเนี่ยครับปัจจุบันเลยก็คือให้เลยแทนถ้วยแทนถ้วยอ๋อแทนแต่ถ้าเกิดคือจะโฟกัสไปที่ในงานเนี่ยจะมีถ้วยใบเดียวคือถ้วยพระราชทานและที่หนึ่งแต่ละรายการก็จะแจกเป็นพระหลวงปู่ทิมเพราะเวลาผ่านไปอีก20ปีครับใช่ถ้วยน่ะเหมือนเดิมใช่ถูกแต่นี่แต่พระราคาเพิ่มพูนใช่และพระนี่ก็คือรุ่นปัจจุบันที่ทางวัดจำหน่ายเราจะไปเอาที่นั่นเลยปิดประตูไปเลยว่าเราทำพระซื้อวัดมาแจกให้ท่านเลยเป็นรางวัลใช่เป็นรางวัลก็คือแพงกว่าถ้วยเยอะครับแต่ว่าได้ใจก็นายกของนายกมีเพจมีเฟซไหมก็ปัจจุบันก็คือ Facebook ชื่อกิตติพจนานุภาพกิตติพจนานุภาพครับผมก็ลงกิจกรรมสาระบ้างได้สาระบ้างส่วนใหญ่คือถ้าอย่างนั้นจะลงชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวไปไหนมาไหนถามเรื่องพระได้ไหมถามได้แต่จริงๆคือส่งรูปมาอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยตอบเพราะว่าอันดับแรกเลยเราไม่รู้คุณไปก๊อปรูปใครมาแล้วอย่างพระจะซื้อจะขายเดี๋ยวมีปัญหาครับตอบตรงไปเกิดคุณส่งของปลอมมาเนี่ยตอบตรงไปว่าปลอมก็กลายเป็นพระถ้าเป็นพระของสองคมเป็นดาบสองคมใช่ฮะนายกจะไม่ค่อยตอบนะครับคือจริงๆถ้าให้ผมดูเนี่ยผมดูให้ฟรีหมดทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าต้องนัดหรืออะไรเงี้ยครับก็โทรมาได้เบอร์โทรก็ได้อะไร0890998844ครับครับ
ก็โทรมานัดผมดูให้ฟรีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ออกใบเตยไม่ได้คิดตังค์ครับนายกทำไมหุ่นดีขึ้นก็มีอาหารเสริมโฆษณาอาหารเสริมหนึ่งโฆษณาอาหารเสริมครับพวกฝากมาให้กินแบรนด์ระดาก็แบรนด์ระดาเป็นไงครับก็จริงๆเป็นเหมือนกับญาติญาติกันสนิทกันอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นายกคุณดีเพราะนี่นะครับอาหารเสริมและนี่คอลลาเจนแล้วเขามีครีมมีสบู่คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามมีหมดนี่นายกคุณดีนี่เพราะตัวนี้ครับไม่มีสารเคมีนะครับแล้วก็มีทาด้วยเบิร์นไขมันออกแต่ที่สำคัญออกกำลังกายต้องออกกำลังกายกินอาหารให้ครบครับให้ครบใช่แต่จริงๆต้องกินครบแต่ผมไม่ค่อยครบแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ